กระดุมพระลาพระราชาโชคเด็ดดวงดวงเด็ดโอ้ยให้เข็ดเลขเด็ดเด็ดคือบ้านดวงเลขเด็ดเด็ดคือบ้านดวงสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับพบกับผมอาจารย์ชาญโนรี่นะครับคลิปนี้เป็นคลิปนะครับโค้งสุดท้ายนะครับตัวเลขนำโชคจากราศีในงวดวันที่1ตุลาคม2562นะครับก็จะมาสรุปเลขกันนะครับคือทิศเหนือนะครับให้เหลือเลขตัวเดียวแล้วก็ทิศใต้เหลือเลขตัวเดียวนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับที่ผมเคยบอกไว้ก็คือถ้านะครับเลข1ตัวที่ให้ไปมานะครับนั่นคือท่านผู้ชมมีโอกาสที่จะมีโชคนะครับมีโอกาสที่จะถูกลอตเตอรี่นะครับเกินกว่า 50% แล้วนะครับอย่างน้อยมีถึง 50-60% แล้วถ้าท่านผู้ชมได้เลขตัวเดียวที่แม่นยำไปนะครับเลขตัวนั้นท่านหนึ่งมา1ตัวท่านผู้ชมลูดเอาไปจับกับเลขอีก 8-9 ตัวยังไงท่านผู้ชมก็มีโชคมีลาภนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมที่รอคอยคลิปนี้นะครับต้องการเลข1ตัวที่มีความแม่นยำนะครับเพื่อจะนำไปประกอบกับเลขนะครับตัวเด่นๆอื่นๆของท่านผู้ชมเนี่ยโอกาสที่ท่านผู้ชมมีโชคมีลาภก็เป็นไปได้สูงนะครับก็ช่วงท้ายรายการนะครับเดี๋ยวผมจะมีบอกใบ้เลขที่ชอบให้นะครับว่าอย่างคราวแล้วเนี่ยผมยกมือนะครับเลข58วันนี้ท่านผู้ชมรอคอยช่วงท้ายรายการนิดนึงนะครับว่าจะเป็นเลขอะไรนะครับที่ผมมั่นใจนะครับก็ก่อนอื่นนะครับเรามาดูดาวนะครับที่ผมได้จัดคลิปไปนะครับเมื่อวันที่17กันยานะครับว่าอยู่ในตำแหน่งอะไรแล้วผมได้คัดเลือกดาวอะไรไว้บ้างนะครับเป็นการทบทวนนะครับลอตเตอรี่นะครับหวยออกวันที่1ตุลาเนี่ยตรงกับวันอังคารนะครับขึ้น3ค่ําเดือน11นะครับก็ในผังดาวนะครับว่ามีตำแหน่งดาวไหนเดี๋ยวผมจะขึ้นชาร์ตไว้หน้าจอนะครับว่ามีดาวอะไรอยู่ในราศีอะไรนะครับทีนี้มาดูผังตารางนะครับเราทบทวนนิดนึงนะครับว่าผมได้ให้เลขเลือกเลขอะไรที่เด่นไว้ในก็เรียกใหม่ในตารางที่ผมทำไว้นะครับมีเลข2ดาวจันทร์เลข5ดาวพฤหัสบดีเลข7ดาวเสาร์เลข8ดาวพระราหูและตรงกลางเป็นเลข6ดาวศุกร์กับเลข9ดาวพระเกศนะครับสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนผมยังไม่ได้ให้เลขเด่นบนเด่นล่างนะครับผมก็จะแนะนำให้ผู้ชมไปจับอย่างนี้เอาเลขผมคิดว่าเลข6เลข9เนี่ยตัวใดตัวหนึ่งจะต้องมาละนะครับก็เอาเลขในวงกลมเนี่ยไปจับกับเลขอีก4ตัวก็จะได้อย่างนี้นะครับเป็นถ้าไปจับกับเลข2 6 9จับกับเลข2ก็จะได้เป็นคู่2 6 2 9ถ้าเลข6กับเลข9ไปจับกับเลข5ดาวพฤหัสบดีก็จะได้เป็น5 6 5 9นะครับถ้าเลข6กับเลข9ในวงกลมตรงกลางเนี่ยไปจับกับเลข7ดาวเสาร์ก็จะเป็น7 6 7 9นะครับแล้วก็เอาเลข6หรือเลข9เนี่ยไปจับกับเลข8พระราหูก็ได้เป็น8 6 8 9นะครับทั้งหมดมี8คู่ทีนี้พอเรากลับไปกลับมามันก็จะเป็น16คู่นะครับนี่ท่านผู้ชมมีงบน้อยก็บอกว่าอาจารย์ขอเลขน้อยตัวได้ไหมอาจารย์เลือกให้เลยสัก2คู่3คู่นะครับก็เลยเป็นที่มาที่ว่าผมเลือกคู่น้อยให้น้อยลงแล้วผมก็มองว่าอ่ะผมก็เลยเลือกตัวเลขให้เหลือแค่ตัวเดียวนะครับทิศเหนือกับทิศใต้นะครับแล้วก็ท่านผู้ชมก็นำเลขตัวเดียวเนี้ยลองไปจับกับเลขอีก5ตัวที่อยู่ในตารางนะครับนี่คือเมื่อประมาณ2ปีแล้วผมจัดแบบนี้นะครับหลายท่านก็นำในตารางเนี้ยไปจับไฟไปก้อยมาแล้วก็เลขก็อยู่ในตารางเนี้ยครับที่ออกนะครับทีนี้มาถึงโค้งสุดท้ายนะครับผมก็จำเป็นจะต้องเลือกเลขทิศเหนือให้เหลือเลข1ตัวเลขทิศใต้นะครับแล้วก็ให้เหลือเลขทิศใต้เนี่ย1ตัวเหมือนกันรวมทั้งเลือกเลขชุดที่ชอบของผมออกมาเป็นไกด์ไลน์ท่านผู้ชมเพื่อไปประกอบการพิจารณานะครับก็ก่อนอื่นนะครับที่จะถึงในตัวเลขตัวเดียวนะครับเด่นทิศเหนือหรือเด่นทิศใต้นะครับอย่างละ1ตัวเนี่ยผมขออนุญาตไปทำพันงานก่อนนะครับวันใกล้ถึงแล้วนะครับวันเสาร์ที่28เนี่ยนะครับนอกจากที่ผมจะจัดสอนนะฮะพิเศษ
เป็นตัวเลขนำโชคจากราศีให้ฟรีแล้วเนี่ยในการคำนวณถึงตัวเลขที่มาของผมเนี่ยว่ามายังไงนะครับสอนตั้งแต่10โมงถึง4โมงเย็นนะครับไม่ได้เก็บค่าคอร์สสอนแต่มีค่าตำรา100บาทนะครับแล้วก็ค่าเอกสารเป็นหนังสือไดอารี่โหรที่จะต้องดูตำแหน่งดาวเนี่ย200บาทนะครับคือหนังสือเนี่ยถ้าท่านมีแล้วท่านก็ไม่ต้องไปซื้อนะครับหรือท่านจะหาซื้อมาเองก็ได้นะครับขายตามร้านเกี่ยวกับตำราทั่วไปนะครับที่เขาขายเกี่ยวกับตำราโหรนะครับเริ่มละ200บาทก็จะมีเป็น300บาทรวมถึงจะมีค่าที่ท่านจะต้องไปซื้อของดำ9อย่างของอย่าง8อย่างทั่วทีนะครับไหว้องค์พระราหูในชุดละ999บาทนะครับรวมเป็น399บาทนะครับจากนั้นก็เรียนตั้งแต่10โมงถึง4โมงเย็นนะครับเพื่อที่จะได้นำตัวเลขเนี้ยไปเป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขในเขาเรียกว่าซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในแต่ละงวดนะครับวันเสาร์ที่28กันยายนนะครับทางมูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญนะครับจะจัดเทศกาลกินเจขึ้นนะครับก็ยินเชิญท่านผู้ชมนะครับไปร่วมงานนะครับแล้วก็ในวันเสาร์นั้นนะครับวันเสาร์ที่28กันยายนเนี่ยผมได้สอนฟรีนะครับตัวเลขนำโชคจากราศีนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจในการคำนวณตัวเลขนะครับพอมีหลายท่านลงทะเบียนไว้แล้วท่านที่สนใจก็ติดต่อแอดไลน์เข้ามาสอบถามได้นะครับว่าเริ่มเรียนกี่โมงยังไงนะครับก็แจ้งท่านผู้ชมแล้วกันนะครับท่านที่จะเรียนเนี่ยไม่มีคอร์สค่าใช้จ่ายในการเรียนแต่มีค่าตำรานะครับเป็นไดอารี่โหรที่จะต้องคำนวณดวงดาวจากเล่มนี้นะครับ200บาทแล้วก็จะมีชีทที่ผมใส่เอกสารแล้วก็ทำเข้าเล่มไม่ให้100บาทรวมเป็น300บาทมีค่าไหว้ของดำ8อย่าง99บาทรวมแล้ว399บาทนะครับเรียนตั้งแต่10โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะครับในวันเสาร์ที่28กันยาเนี่ยผมได้จัดพิธีสวดโซฮาด้วยนะครับเพื่อจะขอพรนะครับขอโชคลาภจากองค์พ่อพระราหูนะครับสถานที่คือที่มูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญนะครับใครที่อยากจะไปร่วมงานนะครับอยากไปไหว้พระราหูอยากจะไปฟังสวดโซฮาเพื่อความเป็นสิริมงคลเพื่อความมีโชคลาภความสำเร็จเนี่ยก็ไปตั้งแต่4โมงนะครับสวดประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงนะครับก็สวดเสร็จไม่เกิน6โมงเย็นนะครับก็จะไม่ดึกนะครับเดินทางกลับได้อย่างสะดวกนะครับเทศกาลกินเจของมูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญนะครับความพิเศษก็อยู่ในช่วงของประมาณทุ่มนึงของทุกวันนะครับก็จะมีการนะครับเดินนะครับรอบนะครับองค์นะครับตัวเหล่าเอี้ยกงหรือองค์เจ้าพ่อเสือนะครับเวลาประมาณทุ่มหนึ่งนะครับเดินรอบเพื่อที่จะตั้งจิตอธิษฐานนะครับขอโชคขอลาบนะครับขอความสำเร็จนะครับสร้างบุญบารมีร่วมกันนะครับแล้ววันอาทิตย์ที่6เนี่ยนะครับทางมูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญก็จะนำเรือนะครับที่ได้สร้างขึ้นเนี่ยแล้วก็หลายๆท่านได้ไปกราบไปไหว้เนี่ยนำไปลอยนะครับเพื่อที่จะเป็นการลอยทุกข์ลอยความโศกความเศร้าหรือลอยความปัญหาภาระหนี้สินต่างๆที่เราติดขัดต่างๆให้ลอยไปกับเรือนะครับไปกับน้ำเป็นการปลดเปื้องปลดปล่อยสิ่งที่ไม่ดีออกไปนะครับปีหนึ่งทางมูลนิธิก็จะจัด1ครั้งนะครับในวันจันทร์ที่30นะครับผมอาจารย์ชาญโทรี่นะครับก็ได้ร่วมกับลูกศิษย์นะครับเป็นเจ้าภาพนะครับก็จะมีการเลี้ยงอาหารเจนะครับแล้วก็มีงิ้วนะครับเพื่อที่จะจัดนำงิ้วมานะครับมาแสดงถวายนะครับองค์เจ้าพ่อแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่มูลนิธินะครับรวมถึงวันอาทิตย์ที่6กันยาด้วยนะครับก็จะเป็นเจ้าภาพอีก1วันนะครับค่าเจ้าภาพก็จะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของอาหารเจนะครับในเรื่องของการที่เราจะต้องจ้างนักแสดงงิ้วนะครับมาแสดงต่างๆเนี่ยนะครับก็จะกับลูกศิษย์เนี่ยก็จะเป็นเจ้าภาพอยู่2วันคือวันจันทร์ที่30กันยากับวันอาทิตย์ที่6ตุลานะครับก็แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ไว้ท่านผู้ชมที่อยากจะร่วมครับเขาเรียกว่าในการที่จะร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งนะครับร่วมทำบุญกับผมในการที่จะเราร่วมกันมอบเงินให้กับทางมูลนิธิโดยจัดงานกินเจให้กับท่านที่เดินทางมาถือศีลกินเจมาสร้างสมบัติบารมีเราก็ได้ร่วมอนุโมทนาบุญแล้วก็จะได้ร่วมต่อบุญเป็นสะพานบุญไปร่วมกันเนี่ยนะครับท่านผู้ชมที่ร่วมบุญมา500บาทเนี่ยผมก็จะทำอย่างนี้นะครับจะทำซองเงินบุคคลนะครับที่ผมไปแลกมาอย่างดีแล้วก็จะร่วมนะครับนำนะครับวันที่29กันยายนเนี่ยเป็นวันไหว้ของเงินพระจันทร์นะครับผมก็จะเข้าพิธีของเงินพระจันทร์นะครับวันมาวสีแล้วก็นำ
ส่งให้ท่านผู้ชมรวมทั้งก็จะมีแผ่นทองที่ได้ปลุกเสกโดยคาถาทองพันช่างนะครับอยู่ในนี้นะครับเป็นแผ่นทองนะครับเขียนยันเขียนอะไรแล้วก็ส่งให้กับท่านผู้ชมรวมทั้งเงินวันถุง500บาทนะครับที่สำคัญก็คือสำหรับท่านที่ร่วมทำบุญกินเจเนี่ยผมก็จะมีน้ำหอมนะครับมอบให้นะครับก็มีสีก็เป็นสีที่หอมเย็นๆหอมสบายๆแต่นะครับหลายท่านนะครับพอบอกว่าจะให้น้ำหอมก็เลือกกลิ่นกันเข้ามาเต็มเลยครับผมบอกท่านผู้ชมอย่างนี้บางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ใช้ขีดนะครับกับตัวเราเองเพื่อความหอมหรือว่าเป็นน้ำเมตตาอย่างเดียวผมได้ใช้วิชาที่เรียนมาในเรื่องของคาถาที่เราจะป้องกันคุณไสหรือลมเพลลมพัดเนี่ยนะครับเราสามารถฉีดได้ที่หน้าบ้านที่เป็นกระจกคล้ายๆเราใช้นะเสือคาบดาบหรือเวลาทางสามแพร่งหรือเขาเรียกว่าลูกแก้วที่จะสะท้อนแสงออกไปนะครับเราก็ฉีดตามกระจกนะครับเพื่อที่จะเป็นการป้องกันหน้าบ้านนะครับแต่ภายในบ้านเนี่ยในบ้านเราก็จะมีหลายๆอย่างเราอาจจะอยู่มาหลายปีนะครับในเรื่องของพลังรบหรือมุมอับต่างๆเนี่ยเราก็สามารถฉีดจะเป็นห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องรับแขกห้องน้ำห้องครัวนะครับหลังบ้านเนี่ยเราฉีดได้หมดนะครับแม้แต่ในรถเองนะครับเวลาการเดินทางเราเวลาการที่เราไปสถานที่ต่างๆเนี่ยเราก็อาจจะเจอในสิ่งที่เรายังไม่เคยพบเจอหรือบางทีที่เราไม่คาดคิดมาก่อนว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยจะมีอยู่นะครับแล้วก็สามารถฉีดในรถก่อนเดินทางอะไรพวกนี้ฉะนั้นเนี่ย เวลาเราซื้อน้ำหอมปรับอากาศในรถหรือเราซื้อไอ้ที่เขาเรียกว่าไอ้ที่เครื่องระบายอากาศเนี่ยที่วางไว้แล้วก็ที่ตรงแอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับบางครั้งกลิ่นก็มีให้เรื่องมีเยอะแต่นี้เป็นน้ำหอมที่เขาเรียกว่าบรรจุภัณฑ์สวยงามนะครับเป็นแก้วนะครับแล้วก็มีการดีไซน์มานะครับตอนแรกตั้งใจว่าจะทำน้ำหอมมาเพื่อให้เช่า999บาทแต่นี้ผมเปลี่ยนใจแล้วฮะก็คือใกล้ปีใหม่ดาวพฤหัสย้ายแล้วก็ในช่วงที่สร้างพระเสาในช่วงของตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ย3เดือนเนี่ยเป็นอะไรที่มีดาวดีเดินหน้าเราก็อยู่ในตำแหน่งที่เล็งกับดาวการเงินหลายๆดวงดาวแห่งความสำเร็จผมเลยอยากจะมอบอะไรที่เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับท่านผู้ชมนะครับที่ร่วมทำบุญนะครับจะได้เกิดสิ่งดีๆให้กับตัวเองนะครับในเรื่องของหน้าที่การงานเรื่องของน้ำเมตตาคือเรื่องของอะไรที่ติดขัดเรื่องของเสน่ห์ในเรื่องของการเงินเรื่องของโชคลาภอย่างเงี้ยนะครับนำไปใช้ได้อยากให้ฟรีนะครับไม่ได้ให้ไม่ขายนะ999บาทเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณทำบุญมา500คุณได้เงินมงคล100บาทไปนะครับแล้วคุณได้น้ำหอมราคา999บาทที่ผมตั้งใจจะทำให้เช่าเนี่ยแหละแต่ตอนนี้ผมนำมาแจกให้ท่านผู้ชมนะครับแล้วก็เงินส่วนต่างที่เหลือเนี่ยผมก็จะนำไปร่วมกับทางมูลนิธิจัดงานเทศกาลกินเจนะครับสนใจแอดไลน์มานะครับเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะครับเป็นเบอร์แอดมินเบอร์อีกเบอร์นึงซึ่งนะครับสำหรับท่านที่สั่งใหม่เนี่ยจะได้ไม่รอคิวนานนะครับ0655424789เดี๋ยวมันจะขึ้นไปหน้าจอนะครับนี่คือสำหรับท่านที่จะร่วมนะครับไปร่วมงานกินเจหรือว่าท่านอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศอยู่ในที่ไกลไม่สะดวกไปท่านอยากจะร่วมเขาเรียกว่าปัจจัยในการร่วมงานจัดกิจกรรมเนี่ย500บาทท่านก็จะได้เงินอั่งเปาขวัญถุงเป็นเงินมงคลนะครับแล้วก็แผ่นทองพันช่างรวมถึงน้ำหอมหน้าเมตตาไปชุดเนี่ย500เนี่ยนอกจากได้ทำบุญแล้วท่านยังได้สิ่งดีๆกลับไปนะครับอีกอันนึงก็คือขอแจ้งข่าวก็คือวันที่7พฤศจิกายนเนี่ยผมจะกับผมแล้วก็อาจารย์สัมพันธ์กำบังภัยนะครับจะไปเปิดพระประธานปางนาคปกที่ได้ท่านผู้ชมได้ทยอยร่วมโอนเงิน 1,000 บาทสร้างพระเข้ามาเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มทยอยเงินให้ทางวัดได้เริ่มก่อสร้างแล้วนะครับตามฤกษ์คือวันพฤหัสที่7เนี่ยเป็นวันดีเนี่ยพฤศจิกายนเนี่ยเราก็จะไปนะครับไปเปิดไปเบิกเนตรปางนาคปกซึ่งเป็นพระประธานที่วัดนะเพราะวันนั้นได้คุณสร้างเสร็จแล้วนะครับรวมถึงองค์ปู่ย่าพญานาคด้วยที่ก็กำลังสร้างตามกันไปก็คือจะให้เสร็จวันที่7กลางคืนมีทองมีเขาเรียกว่าฉลองกฐินแล้วก็จะมีการจัดงานนะครับลื่นเริงเขาเรียกงานฉลองกฐินก็จะมีงานบันเทิงต่างๆผมเองก็ได้มอบเงินประมาณ 100,000 กว่าบาทเพื่อซื้อของรางวัลต่างๆนะครับเพื่อให้ทางวัดได้ขายคูปอง
ให้ชาวบ้านได้เสี่ยงโชคได้รางวัลใหญ่ๆกลับไปกันแล้วเงินทั้งหมดก็มอบให้ทางวัดนะครับเพื่อให้ทางวัดไว้ใช้นะครับในสาธารณประโยชน์ที่วัดมีความจำเป็นต่อไปหลังจากที่ทางเราได้ทอดกฐินเสร็จแล้วนะครับก็ท่านที่สนใจนะครับท่านผู้ชมอยากร่วมนะครับที่จะสร้างพระปางนาคปกซึ่งเป็นพระประธานที่วัดนะครับถือว่าการสร้างพระเนี่ยมีอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าเราให้หลายๆท่านนะครับได้กราบไหว้นะครับวัดเนี่ยนะครับเป็นชุมชนหนึ่งที่เป็นที่กล่อมจิตใจของชาวบ้านที่อยู่บริเวณชุมชนนั้นๆ นะครับถ้ามีวัดมีอะไรเนี่ยอย่างน้อยการที่เราได้เข้าไปทำบุญว่าไปกราบไหว้พระเนี่ยจิตใจทุกอย่างก็อาจจะทำให้เราไม่ก็เรียกว่าไม่เหมือนทุกวันนี้ที่เราเห็นข่าวนะครับอาจจะใจร้อนหัวร้อนอะไรนิดหน่อยหน่อยเราก็ไม่ยอมกันไม่ให้อภัยกันนะครับทีนี้เนี่ยถ้าท่านร่วมสร้างพระนะครับประจำวันเสาร์พระนาคปกหรือพระประธานเนี่ยโดยเฉพาะดาวเสาร์เนี่ยที่ผมเคยเล่าไปคลิปก่อนแล้วนะครับว่าอยู่อีกประมาณปีครึ่งนะครับท่านอยู่ราศีละ2ปีครึ่งเนี่ยท่านก็เหลือเวลาปีครึ่งแล้วก็ถ้าเล็งกับพระราหูนะครับถ้าใครที่ดีก็ดีใจหายไปปีถึงปีครึ่งแต่ถ้าใครที่มีความเหนื่อยยากติดขัดปัญหามีความทุกข์มีคดีความเนี่ยมันก็จะอยู่กับเราปีครึ่ง2ปีเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่หนักหนาสาหัสฉะนั้นการที่เราได้ทำบุญการที่เราได้บูชาหรือว่าเราได้ร่วมสร้างองค์ดาวเสาเนี่ยท่านถือว่าท่านเป็นประธานแห่งฝ่ายบาปประเคาะนะครับอยู่ฝ่ายที่อาจจะแรงนิดนึงนะครับทางโหราศาสตร์ฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้กลัวหรือว่าทำให้เราห่างเหินท่านแต่ถ้าเราร่วมที่จะเคารพศรัทธาท่านเนี่ยร้ายกลายเป็นดีหนักกลายเป็นเบานะครับท่านที่ร่วมทำบุญมา 1,000 บาทเนี่ยผมก็จะมีนะครับเพื่อให้โยงกันผมน่าเขียนเป็น100แผ่นละนะครับก็เขียนยันนะครับมหาเกตนะครับกับยันมหาอุดแล้วก็ถอดดวงดาวประจำท่านต้องส่งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดมาให้ผมนะครับผมถอดดวงดาวประจำเขาเรียกว่าดาวที่เขาเรียกว่าเลิกตกฟ้าของท่านเป็นดาวประจำตัวที่เกิดมากับท่านเนี่ยลงแล้วเห็นเขาเรียกยันมหาเกตยันมหาเกตเนี่ยก็เกี่ยวกับเราสามารถที่จะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับในดาวการเงินที่สำเร็จตรงไปเราก็เขียนยันมหาอุดเนี่ยเพื่อจะอุดถ้ามีเงินเข้ามามีโชคลาภมาแล้วเนี่ยอยากให้อยู่ไปนานๆเนี่ยเราก็อุดไว้ด้วยยันมหาอุดนะครับฉะนั้นเนี่ยผมจะเขียนให้ท่านกลับไปบูชา1แผ่นอีก1แผ่นผมจะส่งไปที่วัดผาประตูทองนะครับอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับวัดที่เราจะไปทอดกฐินซึ่งวัดที่เราสร้างองค์พระประธานองค์พระปางนาคปกนั่นเองนะครับเท่ากับท่านจะได้แผ่นทองนะครับกลับไปบูชารวมถึงน้ำหอมนะครับในความเป็น78เนี่ยผมก็จะมีสีม่วงสีดำนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับอันนี้ไม่ใช่รองเท้านะครับเป็นน้ำหอมนะครับดีไซน์ส่วนอย่างที่ผมบอกจะอยากให้เช่าสัก999บาทนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ถ้าท่านทำบุญเนี่ยผมให้ฟรีเลยเท่ากับว่าท่านได้น้ำหอมที่ของผมนี่ก็ทำตู้โชว์ไว้ในบ้านนะครับสวยงามไว้โชว์แล้วก็เอามาฉีดได้นะครับทุกเช้านะครับก็หน้ากระจกหน้าบ้านนะครับออกก่อนออกไปทำงานหรือว่าจะฉีดตามร่างกายแล้วก็ตั้งจิตนะครับอธิษฐานถึงความเป็นมงคลต่างๆคุณอยากให้วันนี้คุณเจอสิ่งดีๆคุณก็อธิษฐานไปนะครับชุดนี้นะครับสร้างพระเสานะครับ 1,000 บาทผมก็จะส่งไปนะครับท่านก็แอดไลน์มาที่เบอร์แอดมินเบอร์ใหม่ที่ขึ้นมานะครับหรือแม้แต่ท่านในกรณีที่ท่านจะร่วมเป็นประธานนะครับประธานในการทอดกฐินรองประธานกรรมการประธาน 1,000 บาทรองประธาน500บาทกรรมการ100บาทเนี่ยนะครับท่านที่เป็นประธานกับรองประธานนะครับหรือว่าทำมากกว่า100บาทเพราะมีค่าจัดส่งเนี่ยทางวัดนะครับหลังจากกลับมาเนี่ยท่านก็เตรียมพระนะครับเป็นเกจิชื่อดังนะครับหลวงปู่สวงนะครับเทวดาเดินดินซึ่งเป็นชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของความแม่นยำในเรื่องของโชคลาภนะครับใครที่ชอบเสี่ยงโชคเล่นหวยเนี่ยหลายท่านก็ดันดลนะครับขับรถนั่งรถบขส.เดินทางไกลไปเพื่อจะเดินทางไปไหว้ท่านสักครั้งหนึ่งขอให้ตัวเองมีโชคมีลาภฉะนั้นท่านก็ถ้าท่านร่วมเป็นประธานรองประธานหรือเป็นกรรมการเข้ามามากกว่า100บาทเนี่ยผมก็จะนำพระเนี่ยจัดส่งไปทางไปรษณีย์ให้ท่านได้กลับไปบูชานะครับสุดท้ายนะครับก็มีหลายท่าน
ไลน์มาแล้วก็ถามกันเยอะมากเลยในเรื่องของกระเป๋าเรียกทรัพย์รับโชคนะครับก็มีนะครับสีตามวันเกิดผมก็จะเลือกจับเลือกในนี้ก็จะมีเงินปันถุงนะครับมีเงินให้แล้วก็จะมีเขาเรียกว่าของมงคลที่ผมดูแล้วว่าท่านควรจะมีบูชาใส่ไปกับกระเป๋านะครับแล้วก็จะมีน้ำหอมเหมือนกันชุดหนึ่งก็ 1,100 บาทนะครับน้ำหอมก็999บาทกับกระเป๋านี่ก็คือใกล้ปีใหม่แล้วนะครับอยากให้ท่านได้เปลี่ยนกระเป๋าที่ไปเก็บเงินที่สำคัญได้ผ่านพิธีนะครับของเงินพระจันทร์วันอัมพศีนะครับก็จะทำให้ท่านมีโชคมีลาภมีเงินเข้ากระเป๋านะครับตั้งแต่ปีนี้ไปถึงปีหน้าเลยนะปี2562แล้วก็มีกันไปยาวๆเลยนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ท่านผู้ชมถามมานะครับในเรื่องของสร้อยนะครับสร้อยคู่56คู่56ที่ผมใส่เนี่ยก็จะมีสีเขาเรียกว่าสีประจำวันพฤหัสบดีกับสีประจำวันศุกร์56นะครับคู่ความสำเร็จการเงินอันนี้ผมเป็นผู้ชายแล้วผมเกิดพฤหัสก็จะเน้นสีของสีส้มวันพฤหัสนะครับโกไนท์นะครับแล้วก็ก็นี่คืออความารีนนะครับก็เป็นหินมงคลนี่แหละครับเพียงแต่ผมมาผ่านการปลูกเสกแล้วก็ใช้คาถาในเรื่องของคนวันพฤหัสบันศุกร์รวมถึงเกี่ยวกับการเงินนะครับถ้าเป็นท่านที่เกิดวันศุกร์หรือท่านที่เป็นผู้หญิงนะครับก็จะเน้นสีศุกร์สีวันศุกร์สีฟ้าความารีนนะครับส่วนสีส้มเนี่ยก็เป็นสีของเรือหัดความสำเร็จวันศุกร์การเงินสำเร็จเรื่องของการเงินเนี่ยเราก็จะมีสีฟ้ากับสีส้มนะครับคู่กันไปนะครับท่านที่เกิดวันอื่นใช้ได้ไหมใช้ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าในดวงตำแหน่งของแต่ละท่านเนี่ยเวลาเราจะดูดวงเนี่ยเราใช้อย่างน้อยดาวถึง3ดวงนะครับเป็นอย่างต่ำอย่างน้อยที่ต้องมี2ดวงดวงของเรื่องดาวตนุรักษ์แล้วก็ดาวภพที่เราจะไปเขาเรียกว่าจะไปโยงสัมพันธ์ดาวเพื่อจะอ่านดาวเนี่ยต้องมีอย่างน้อย2ดวงแต่2ดวงนี้ก็จะอ่านอะไรที่อย่างน้อยต้องใช้ดาวถึง3ดวงนะครับในการเอาดาวเนี่ยมากระทบกันฉะนั้นเราใช้เลขที่เป็นมงคล5 6 7 8ที่คู่กันไปเนี่ย6 3ที่ผมทำเนี่ยไปเกี่ยวกับดวงดาวประจำตัวท่านดาวตนุของตัวท่านเองนั้นเนี่ยจะทำให้ท่านมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะครับถามว่าดวงดาวเราดาวที่ประจำมันเกิดเราอยู่นิ่งๆอยู่เดิมๆแล้วเนี่ยถ้าไม่ดีก็เราก็ถามว่าแก้ได้ไหมมีคนบอกแก้ไม่ได้หรอกเวรกรรมแต่ในความเป็นจริงแล้วนะดาวเนี่ยมันก็คงอยู่แต่ถ้าเราเสริมดาวที่ดีเข้าไปนะครับเราก็มีความเคลื่อนไหวให้ดวงของเราแทนที่จะอยู่แบบนี้แบบว่าแบบเซ็งๆเบื่อๆหรืออยู่แบบทุกข์ยากปวดใจกุ้มใจไป 2-3 ปีเนี่ยอาจจะมีความเคลื่อนไหวสิ่งดีๆเข้าไปนะครับกระทบกับดวงดาวในจุดที่ไม่ดีนะครับดาวดีเราก็เสริมดาวดีเพิ่มเข้าไปนะครับอันนี้คือเป็นคู่63นะครับ6ก็คือดาวศุกร์เนี่ยแหละครับสีฟ้าอความารีน3เนี่ยก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นสีของคนประจำวันอังคารกล้าแข็งขยันให้ทายอังคารเนี่ยฉะนั้นเมื่อการเงินกับความขยันมาเจอกันคนจีนถึงรวยนักรวยหนาฉะนั้นถ้าเกิดเราติดขัดปัญหาตอนนี้บางครั้งมันต้องใช้ความกล้าความขยันแล้วก็ความรู้มานะในสิ่งที่มันจะต้องผ่านทุกอย่างไปได้ตัวไฟเนี่ยคือตัวดาวอังคารนะครับเป็นอะไรที่สั่งสมประสบการณ์นะครับเคี่ยวพอสมควรในการที่จะอะไรเนี่ยถามอาจารย์ตอนนี้มีปัญหาเยอะๆเลยจะใช้สร้อยเส้นไหนดีผมก็แนะนำคู่นี้ละ63นะครับเป็นสีที่คนหนึ่งสวยๆฉ่ำๆเนี่ยนะครับพิงโอนะครับเป็นในหินมงคลที่เชื่อในเรื่องของเมตตาความรักนะครับแล้วก็ในส่วนของผมนำมาผูกในตำแหน่งดาวให้แล้วก็ใช้คาถากำกับลงไปในเรื่องของการที่เราติดขัดเราจะได้ทะลุผ่านในเรื่องของคู่63นะครับแล้วก็คู่56อีกคู่หนึ่งก็คือติดลมบนไปแล้วคือ78นะครับคู่สีอเมทิสสีม่วงนะครับเรื่องของแก้คุณไสเรื่องของสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับ8นี่คือขององค์พระราหูนะครับท่านก็คุ้มครองอยู่แล้วพอ78นะครับมารวมกันก็กลายเป็นคู่โชคลาภใหญ่คู่มิตรนะครับคู่มิตรที่เป็นมหามิตรด้วยนะครับงั้นท่านที่ไม่เคยมีโชคก็อาจจะมีแบบอย่างฉับพลันเราก็จะอยู่ไปนานๆเลยนะครับคู่78นะครับก็ทั้งกระเป๋าทั้งหินนะครับราคาเท่ากัน 1,100 บาทพร้อมน้ำหอมณเมตตาอยากแนะนำให้ลองไปใช้ในบ้าน
นะครับสิ่งที่ติดขัดสิ่งที่เป็นปัญหาครอบครัวที่อาจจะแบบว่าอาจจะบรรยากาศมาคุกหรือบรรยากาศอาจจะยังตึงๆเนี่ยผมอยากให้ลองใช้ดูนะครับเพราะว่าผมได้ทำพวกสีพึ่งอะไรมา 2-3 ปีแล้วนะครับแล้วก็ได้ประยุกต์มาทำเป็นน้ำหอมแต่น้ำหอมเนี่ยมีความจำกัดที่ผมถึงไม่อยากจะทำมาให้เช่าเพราะว่าหลายท่านเนี่ยติดในเรื่องของกลิ่นบางครั้งเนี่ยก็มองว่าเราจะต้องเลือกกลิ่นที่เราชอบฉะนั้นของมงคลที่จะต้องปลูกเสกเนี่ยถ้าสั่งมา1,000คนเนี่ยเราเลือก1,000กลิ่นให้คนที่ชอบ1,000คนต่างติดใจกันปัญหาเยอะแม้แต่ครั้งแรกๆที่ผมทำกระเป๋านะครับก็ลืมคิดไปหลายท่านก็ต้องการถือเราต้องการแท้ได้ให้เขาเอากระเป๋าเนี่ยไปใส่เงินให้เกิดโชคเกิดลาภให้เกิดว่ามันคือตอนนี้หนี้สินมันเยอะหรือว่ารายรับไม่มีหรือบางทีเราเครียดเรื่องการเงินอยากให้มีรายรับก็มาเราก็แนะนำเราก็อาจารย์หายเราก็สั่งหากระเป๋าไปก็ไม่ถูกใจอีกเพราะผมเป็นผู้ชายเวลาเลือกใช่ไหมเราก็มองว่าอุ้ยเราต้องการจะทำอะไรที่มันเข้มขังให้มันแบบจัดเต็มแต่เรามาลืมมองรูปลักษณ์โอ้ตอนแรกๆก็2ปีแรกที่ทำก็อาจจะไม่ค่อยมีใครกล้าถือแต่ตอนนี้นะครับก็สวยงามขึ้นนะครับเพราะว่ามองว่าเราคิดว่าเราเชื่อมั่นในหลักวิชาพิธีกรรมที่เราทำแล้วมันได้ผลแต่ว่าเอาเขาเรียกว่าแพ็กเกจจิ้งให้น่าถือหน่อยดีไหมนะครับก็ดีขึ้นนะครับรวมถึงน้ำหอมเนี่ยนะครับผมก็พยายามเลือกกลิ่นที่ไม่ฉุนไม่อะไรให้ทุกท่านสบายแล้วไม่ใช่ซื้อหัวน้ำหอมมาผสมใส่ขวดเองผมสั่งจากบริษัทที่เขานำเข้ามาอย่างถูกต้องนะครับผมถึงได้บอกไงขาย999บาทก็ไม่น่าเกลียดนะครับอย่างนี้เป็นโทนสีส้มนะครับสำหรับท่านที่เกิดพฤหัสนะครับในเดือนตุลาโดยเฉพาะหลังจาก31ตุลาพฤศจิกายนเนี่ยดาวพฤหัสท่านย้ายเข้าสู่ราศีธนูเนี่ยผมบอกเลยมีหลายท่านจะต้องเฮงๆปังๆฉะนั้นผมก็พยายามจะจัดสีดาวพฤหัสส่งให้สำหรับเพราะว่าเลข5หรือเลข6สีฟ้าเนี่ยในตำแหน่งของดาวการเงินอะไรพวกเนี้ยผมก็พยายามจะเสริมเข้าไปให้นะครับให้กับท่านผู้ชมนะครับก็ครบแล้วนะครับใช้เวลานิดหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ผมก็จะมาสรุปเลขนะครับที่เหนือที่ใต้ให้นะครับในสักครู่บอกไปแล้วนะมี2มี5มี7มี8มี6มี9ทั้งหมด6ตัวที่เหนือผมต้องเลือกมา1ตัวนะครับก็ผมขอเลือกดาวจันทร์นะครับเลข2อยู่ที่เหนือนะครับเพราะว่าในวันที่29นะครับเป็นวันอาทิตย์เนี่ยนะครับผมจะจัดไหว้ของเงินพระจันทร์วันอมาวสีนะครับในวันนั้นเนี่ยในภาษาวันอมาวสีเนี่ยคือเขาเรียกว่าวันจันทร์ดับเนี่ยนะครับมีความดีอยู่ข้อหนึ่งนะครับก็คือดาวจันทร์เนี่ยเดินโคจรมาทับดาวศุกร์นะครับนะครับดาวจันทร์เนี่ยเดินโคจรมาทับดาวศุกร์นะครับก็พระจันทร์ทับดาวศุกร์การเงินแปลไปว่าก็คือดาวจันทร์เนี่ยจะให้เรื่องการเงินจะนำการเงินมาให้นะครับฉะนั้นก็เลยเน้นไปเลยเลข2นะครับจริงๆอ่ะใจอยากเด่นมากถึงขั้นอยากจะให้ทั้งทิศเหนือทิศใต้เลยด้วยซ้ำนะครับฉะนั้นก็คือทิศเหนือนะครับเลือกว่าดาวจันทร์อยู่สูงก็เลยเลือกทิศเหนือไว้ก่อนนะครับฉะนั้นผมเลือกให้อย่างนี้แล้วกันวันที่ผมไม่ทำพิธีที่เชิญแม่ยานางมาทับเรือที่มูลนิธิธนาคารเพื่อบุญนะครับก็ได้มีการเสี่ยงหมายเลขที่ประจำเรือนะครับเหมือนรถเลยนะครับด้านหน้าเรือมี3หมายเลขด้านท้ายเรือมี2หมายเลขจับมาได้1 5 2เลขท้าย2ตัวของเรือคือ52นะครับตรงกับเลข2 5 5 2ที่ผมจะให้นะครับแล้วก็เลขที่สวยก็คืออย่างที่ผมบอกคือจันทร์ทับศุกร์นะครับก็คือ26นั่นเองนะครับแล้วก็ดาวจันทร์ในตำแหน่งก็คือในราศีมิถุนดาวจันทร์เนี่ยอยู่ในราศีกรกฎเล็งก็เล็งกับราศีมังกรก็คือ27นะครับแล้วคู่หนึ่งที่ขาดไม่ได้คือดาวจันทร์กับพระราหูนะครับ28ที่สำคัญก็คือดาวจันทร์กับพระเกศ29 5คู่5ชุดที่ดูเยอะแต่เป็นเลขที่มีคุณภาพจริงๆ25 26 27 28 29นะครับส่วนทิศใต้อย่างที่บอกไปว่าอยากจะให้เลข2 อยู่ที่ใต้ด้วยเหมือนกันเพราะกลัวสลับเหนือใต้แต่ด้วยเป็นคนที่เชื่อมั่นเป็นคนที่เชื่อมั่น
ชื่อมั่นในเลขพระราหูนะครับแล้วก็ยังเชื่อมั่นว่าเป็นอะไรที่อาจารย์หลายท่านคงไม่กล้าที่จะให้เลข8เด่นนะครับให้อาจจะบอกว่าอาจมีโอกาสมาแต่ไม่กล้าให้เด่นแต่ผมนี่แหละให้เด่นผมเลยมองว่าท่านมีโอกาสมานะคราวที่แล้วท่านออกทิศใต้ควรออกทิศเหนือไหมเมื่อทิศเหนือเราให้เป็นดาวจันทร์ไปแล้วผมก็เลยให้พระราหูเนี่ยอยู่ทิศใต้เลข8นะครับก็ผมก็จัดมา3ชุดพอนะครับเพราะว่า28อยู่ข้างบนแล้ว82 28เนี่ยอยู่ข้างบนแล้วนะผมก็ให้84 โทษนะครับ85 89นะครับ84 85 89นะครับแล้วก็ก่อนจะรายการตั้งจิตเนี่ยผมก็ได้ดูในวิชาของเขาเรียกว่าการจับพยายามดูนะครับก็ได้ตกที่ตนุรักษ์นั่นไหนถึงว่าตัวเลขเนี่ยจะคือตัวเลขที่อยู่ในใกล้ๆตัวหรือตัวเลขที่ผมเนี่ยได้ทำกิจกรรมอยู่เนี่ยฉะนั้นเลขที่ใกล้ตัวเนี่ยมันก็มาตรงในผังนี้คือ2552เนี่ยก็คืออายุนะอายุนะครับแล้วก็วันที่ไปทำพิธีก็จับเลขมงคลของเรือได้152นะครับในเลข29เนี่ยผมคิดว่ามีโอกาสมาเพราะว่าปีที่แล้วให้โชคเพราะว่าเป็นวันเกี่ยวกับวันที่คุณแม่เสียนะครับก็คือเรื่องที่ใกล้ตัวที่ผมบอกไปส่วนอีกใกล้ตัวอีกตัวเลขหนึ่งก็คือ84เนี่ยเป็นทะเบียนรถนะ2884เนี่ยคือทะเบียนรถนะก็ใกล้ตัวแล้วก็เลขที่ผมชอบเลขพระราหูคือวนเวียนกับกิจกรรมที่ผมทำเนี่ยผมยังคิดว่าเลขเก่าเนี่ยผมกล้าให้ไปเลยนะครับคราวแล้วออก85ผมให้85อีกงวดก่อนนั้นออก89 98ผมให้89อีกนะครับผมคิดว่าเลขเก่ามีโอกาสกลับมานะท่านไม่ซื้อแน่ๆแหละผมคิดว่าแต่ว่าติดไว้นิดก็ดีนะเพราะว่าผมถือว่าผมให้เป็นเลขเด่นนะครับก็สรุปตามนี้นะครับก็ทิศเหนือเลข2ดาวจันทร์นะครับดาวจันทร์แรงมากๆมีโอกาสมาทั้งทิศเหนือทิศใต้ท่านมีงบท่านก็รูดไปเลยนะครับถ้าเลข5คู่ข้างบนเนี่ยกลับด้วยนะถ้ากลับไปก็จะเป็นมา10คู่นะครับฉะนั้นเดี๋ยวจะไลน์มาบอกอีกว่าซื้อตามอาจารย์มาเลย525ผมว่า2ตั้งก็จริงไงแต่ว่าเลขผมบอกแล้วไงเลขอายุ52จับเลขได้ฮะที่เลขเรือได้52ฉะนั้นถ้าคุณซื้อ25เนี่ยโอกาสที่เผื่อไว้นิดนึงนะครับเผื่อไว้นิดนึงนะครับที่เหนือเลขดาวจันทร์เลข2นะครับลูดไปเลย20ถึง29ป้องกันนะครับหรือว่าคุณจะซื้อเป็นกันคุณก็ซื้อตัวเดียวไว้นะครับเพราะว่าถ้ามั่นใจว่าเลขตัวเดียวมาโอกาสเรามีโชคอยู่แล้วนะครับทิศใต้ให้เป็นเลขพระราหูนะครับเลข8เลข8จะมาเป็นครั้งที่7มั้ยเรามาลุ้นกันนะครับส่วนช่วงสุดท้ายนะครับผมก็ขอสำหรับท่านผู้ชมนะครับขอแจ้งท่านผู้ชมสรุปอีกครั้งนึงแอดไลน์เบอร์ใหม่ที่ขึ้นนะครับไลน์อีกสำหรับคลิปก่อนเนี่ยคนสนใจสั่งเข้ามาเยอะมากส่งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดที่อยู่เบอร์โทรเข้ามาเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะส่งบัญชีบุญให้ท่านโอนเข้ามารายได้เนี่ยเราก็นำไปมอบให้กับมูลนิธิโอนให้กับทางวัดได้ทยอยสร้างพระนะครับได้ทยอยสร้างพ่อปู่แม่ย่าแล้วก็ทีมทันเนี่ยช่วงนี้น้ำท่วมเราก็ทยอยโอนเงินเข้าไปช่วยนะครับเป็นค่าอาหารข้าวสารอาหารแห้งหรือว่าเป็นปัจจัยเงินแล้วแต่ทางวัดจะนำไปแจกจ่ายชาวบ้านที่ประสบความเดือดร้อนนะครับก็ขออวยพรดีกว่านะครับท่านผู้ชมที่ร่วมทำบุญมาให้ท่านประสบความสำเร็จมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับแล้วก็มีโชคมีลาภตลอดทั้งปีนะครับตั้งแต่ปีนี้ไปถึงปีหน้าเลยนะครับแล้วก็ขอให้ท่านหมดหนี้หมดสินสมหวังทุกประการนะครับก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับแล้วยังไงนะครับช่วงท้ายเนี่ยเรากวนท่านผู้ชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe กดติดตามกดตรงกระดิ่งนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆท่านจะได้เห็นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็กดถูกใจแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างคลิปให้หน่อยนะครับว่ามีความคิดเห็นยังไงบางทีเดี๋ยวผมไลฟ์สดเนี่ยผมจะได้เอาคำถามพวกนี้หรือเอาคำติชมอะไรพวกนี้นะครับนำมาคุยในช่วงไลฟ์สดนะครับก็ช่วงสุดท้ายนะครับผมจะให้เลขแค่ตัวเดียวด้วยความมั่นใจอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็นะครับยังไงแล้วเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าผมไม่ได้กลัวหน้าแตกนะครับว่าผมมั่นใจเลขนี้นะครับแล้วก็ท่านเอาเลขนี้ไปจับเลขกับที่ท่านชอบนะครับแล้วก็ข
ขอให้ท่านชมนำเขาเรียกว่าสิ่งดีๆนะครับกลับไปนะครับพิจารณานะครับประกอบการตัดสินใจขอให้เลขที่ผมโชว์เนี่ยให้โชคให้ลาภกับท่านผู้ชมที่ชมนะครับมีเงินนะครับดูแลครอบครัวหมั่นทำบุญนะครับดูแลคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็ทำบุญนะครับเมื่อมีโอกาสนะครับก็หมดเวลาแล้วนะครับพบผมคลิปต่อไปนะครับ6ราศีที่จะจับเงินล้านนะครับก็ท่านอยู่ในราศีไหนมีราศีของท่านหรือไม่เดี๋ยวพบกันนะครับ6ราศีที่จะจับเงินล้านครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามนะครับสวัสดีครับทิศเหนือทิศใต้กระดุมพระลาพระราชาโชคเด็ดดวงดวงเด็ดให้เข็ดเลขเด็ดเด็ดคือบ้านดวงเลขเด็ดเด็ดคือบ้านดวง